ับชมช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6T band ความถี่ frequency 11635 0827500 polarization horizontal basically function ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกันสดนะครับสดถ้าท่านดูพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นคำพูดเหมือนเดิมใช่ไหมสดครับสด บางคุณผู้ชมก็บอกดูแล้วก็สับสนไม่รู้ไหนสดไหนไม่สดดูไปเถอะครับ มาบ้างไม่มาบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างฮะรายการของเราคุยกันอย่างมีความสุขทุกวันเมื่อเช้าเขามีประชุมครม.นะฮะคงได้ติดตามข่าวนะครับผมชอบมากเลยนะผมชอบภาพการใส่เสื้อชุดพระราชทานในการประชุมครม.ครับแหมมันดูดีฮะนึกไปถึงสมัยป๋าเปรมเป็นนายกครับผมคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะตอนนั้นป๋าใส่ชุดพระราชทานตลอดนี่ฮะประยุทธ์สวมเสื้อสีฟ้าถือเลิก 09.05 เข้าทำเนียบครั้งแรกคือเขาพัดหัวข่าวมาอย่างนี้นะครับประยุทธ์นะฮะก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับอ้าวพีทอ้าวเบี้ยวโบกมือทักทายนี่ครับท่านนายกสีฟ้าเอาเลือกเอาชัยแล้วให้ดีนะครับใส่อย่างเงี้ยตลอดไปต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะประเทศไหนครับใส่อย่างนี้กันให้หมดครับครม.ฮะโอ้โหแบบเจ๋งๆครับเจ๋งเนี่ยฮะเนี่ยท่านก็เดินไปสักการะพระภูมิเจ้าที่นี่ครับ แล้วก็มอบหมายงานให้กับรองนายกแล้วก็จะแถลงนะฮะก็คงคุยกันจะแถลงสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันศุกร์นี้ครับครับก็ขอให้ตั้งใจทำงานฮะประชาชนทุกคนก็เอาใจช่วยครับผมนะฮะ แล้วก็โผทหารนะครับไม่ได้เป็นโผแล้วครับต้องใช้คำว่าโปรดเกล้าแล้วครับภาพนี้ก็จะเห็นแต่ละท่านคือพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่ได้นั่งต่อนะฮะนี่คือสปิริตนะซึ่งตอนแรกเนี่ยมีหลายคนรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์จะนั่งต่อป่ะเป็นทั้งหัวหน้าคสช.เป็นนายกเป็นผบ.ทบ.ต่อก็ไม่นะครับผบ.ทบ.เนี่ยก็เป็นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรที่เหลือก็มีมาใหม่หมดฮะพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชผบ.ทล.พลอากาศตรีทศสนแจ้งผบ.ทอ.เราก็ต้องดูครับบางท่านบอกดูแล้วไงเอาก็ดูนะครับแม่ทหารเขาเป็นรั้วของชาตินะต้องคอยปกป้องแผ่นดินไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้จักมักจีเขาไว้หน่อยใครถามจะได้เอาใครผบ.ทล.ไม่รู้จักอ่ะจะรู้จักได้ไงไม่ได้เป็นญาติส่วนตำรวจครับผมมติชนมีตำรวจยังไม่ออกฮะตำรวจยังไม่ออกตำรวจออกหลังสิ้นกันยายนนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงว่าที่ผบ.ตร. ผมก็นึกถึงนะเห็นของตำรวจนะฮะผมก็นึกถึงตอนที่ทางคสช.มาใหม่ๆนะฮะก็จะมีประกาศกระเด้งตำรวจเก่า ดูรายชื่อแล้วคนหนึ่งฮะตอนนี้ไปฝังเข็มอยู่ครับ ขวัญใจแล้วเขาเลยนะข
ขวัญใจแล้วก็ไม่ขวัญใจของหลายท่านนะฮะก็อย่างว่าแล้วนะครับตำรวจก็จำเป็นที่จะต้องรับสภาพไปนะฮะว่ายุคใครก็ยุคมันนะฮะเขาถึงอยากให้ปฏิรูปเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเกาะแข้งเกาะขานักการเมืองขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ไม่รู้จะปฏิรูปยังไงนะบางคนก็บอกว่าน่าจะปฏิรูปให้ตำรวจขึ้นอยู่กับผู้ว่าไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นอย่างนี้อีกก็ต้องรอดูครับ นายกเนี่ยได้ไปไหว้พระแก้วมรกตแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยนะครับนะฮะนี่ทำข่าวมาส่วนอย่างอื่นนะครับผมการเมืองผมมีเรื่องแค่นี้ครับการเมืองเราเบาๆชิวๆเพราะช่วงนี้ฮะไม่รู้จะแซวไม่รู้จะคุยอะไรดีการเมืองก็มีน้ำท่วมครับขอส่งความเป็นห่วงไปยังทุกท่านที่น้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมนี่คงคุยกันได้ทั้งชั่วโมงครับเนี่ยภาพหนึ่งก่อนเนี่ยนี่ที่ตลาดครับนี่ที่ตลาดลิดน้ำป่าฝนที่ตกหนักติดต่อกัน2วันทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านทานมะยมหมู่1ตำบลเกาะช้างจังหวัดตราดนะโอ้โหมีฝนเลยไม่พอมีน้ำฝนไม่พอมีน้ำป่าอีกโอ้ยเหนื่อยครับแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าน้ำเนี่ยมานี่แล้วนะฮะมาบางละกำมาพิษณุโลกแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยครับมาจากสุโขทัยแพร่อุตรดิตถ์พิษโลกนะฮะพิจิตรนครสวรรค์อะไรมาเรื่อยๆเลี้ยวมาปทุมยังไงเขาก็บอกว่าปีนี้ยังไม่เยอะมากไม่น่าถึงกรุงเทพเหมือนปีก่อนนู้นขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนข่าวอื่นครับคุณผู้ชมฮะ ถ้าท่านได้ดูข่าวเมื่อสองสามวันก่อนเราไม่เจอกันมาหลายวันเหมือนกันนะเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์ที่เป็นคลิปรถไฟชนฮะโอ้ยผมเห็นแล้วผมสงสารเขามากเลยอ่ะคือนั่งดูข่าวนี้แล้วก็แต่ละสำนักข่าวเขาก็รายงานกันนะแล้วเขาก็จะนำภาพช่วงนั้นน่ะช่วงที่เขาถูกชนน่ะมาให้ดูอยู่ตลอดอ่ะนี่ๆของเดลินิวเนี่ยเขาก็เป็นภาพนิ่งนะฮะเนี่ยจังหวะนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยดูจังหวะเนี่ยไล่ไปทีละรูปเนี่ยนะคือดูคลิปนี่ยังดูไม่ทันนะฟีดเนี่ยคือจังหวะที่เขาเดินเนี่ยเขาไม่เห็นนะครับโหแล้วนี่จังหวะล้มเนี่ยจังหวะล้มสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นอุทาหรณ์คือกล้องมันเห็นแค่นี้ก็ไม่น่าจะเล่นโทรศัพท์เหมือนเดินเฉยๆใจลอยหรืออะไรคือตอนนู้นจำได้ไหมฮะที่มีอยู่ครั้งที่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเนี่ยที่น้องผู้หญิงสองคนที่เดินเนี่ยแล้วรถไฟเฉียวอ่ะอันนี้เสียชีวิตเลยอ่ะก็ไม่รู้นะครับว่า จะรีบไปไหนไงดูแล้วก็ดูข่าวแล้วก็ต้องคิดตามกันนะคุณผู้ชมฮะว่าเฮ้ยเราต้องอย่าให้เกิดเหตุแบบที่เขาเกิดเหตุในข่าวแล้วก็ต้องบอกลูกบอกหลานด้วยนะว่าการเดินเหินไปไหนเนี่ยอุบัติเหตุมันมาโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าแต่ถ้าเราระมัดระวังนะมีสติแล้วก็สนใจสิ่งรอบข้างนะครับมันก็จะรอดจากการเสียชีวิตได้แล้วข่าวนี้น่ากลัวนะฮะให้ดูกันเป็นอุทาหรณ์ผมไม่อยากเปิดคลิปมาคลิปผมก็มีฮะจะดูแล้วแบบสงสารเขาอีกอันนึงไอ้โหดเนี่ยหลายท่านคงได้ติดตามครับไอ้ฆ่าเด็ก4ขวบเนี่ยไอ้รปภ.เนี่ยแม่มันนะนี่เป็นอุทาหรณ์อีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมครับคือการ รับสมัครรปภ.นี่ต้องเช็คเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีบัตรประชาชนนะคุณผู้ชมฮะชื่อจริงชื่อปลอมแล้วมันเป็นคนไทยแบบก็ไม่รู้มันไม่เคยทำบัตรประชาชนแต่เกิดในไทยไม่ใช่พม่าตอนสมัครรปภ.ก็ไม่ได้ขอหลักฐานบัตรประชาชนแล้วมันบอกนะสรุปสุดท้ายคือมันทำเพราะเมา
เห็นเด็ก4ขวบแล้วเกิดอารมณ์แต่คุณยายอ่ะคุณยายของเด็กแกก็บอกว่าแกก็ด่าคนนี้ไว้เยอะแล้วมันก็น่าจะพัวพันเรื่องยาเสพตงยาเสพติดบทเรียนจากข่าวนี้คือท่านใดที่ทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์ทำธุรกิจอะไรก็ตามครับที่บริษัทห้างร้านที่อยู่บนอาคารสำนักงานอะไรเงี้ยต้องเช็คลปภ.ให้เยอะเลยอ่ะเราก็ไม่ได้คิดที่จะดูถูกคนนะฮะแต่เพื่อความปลอดภัยนะคือเขาเป็นรปภ.เขาเป็นแม่บ้านเขาก็เป็นคนเหมือนกันแต่อัตราความเสี่ยงของการที่จะเป็นคนดีคนไม่ดีเนี่ยอาชีพเหล่านี้มันจะถูกมองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเลยสงสารน้องฮะอายุ4ขวบเองคุณผู้ชมฮะโหแล้วในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เขาเอาภาพศพมาลงกันน่ะผมเห็นแล้วก็โอ้ยบางทีก็ไม่รู้จะไปว่าเขายังไงนะคนที่เขาเอามาลงนะฮะคือหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาลงภาพศพเลยเนี่ยเขายังเบลอทำอะไรเงี้ยแต่นี่แบบเอาลงกันมาซะแบบโอ้ยมีหลายคนไปว่านะบางคนก็ยังเอามาลงแบบกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าตัวเองมีภาพอย่างนั้นแล้วทำให้คนอยากจะมาติดตาม Facebook ของตัวเองอย่างนั้นนะมันไม่ถูกต้องอะครับไม่รู้จะห้ามยังไงมันเป็นกฎของสังคมมันไม่มีกฎหมายบังคับว่าห้ามลงภาพหวาดเสียวเกินไปเอาช่วงหน้าครับผมเดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วฮะ แหมช่วงนี้ข้าราชการงานเข้าเยอะฮะทหารอากาศไม่รู้ขาดรักหรือเปล่ามีเต้นแก้ผ้าการงานเลี้ยง เป็นข่าวขึ้นมาจนได้นะครับรวมไปถึงช่อง3ครับอ้าวจอดำซะแล้ว แล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวเราเบรกคู่หนึ่งครับ